มาแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมแอนดี้เขมพิมุกนะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Home Buyer's Guide คลิปสั้นๆแต่โดนใจคุณแน่นอนเพราะว่าเราพาคุณไปดูถ้ำเล่เด่นๆโครงการดีๆนั่นเองครับวันนี้ถ้าใครจำกันได้ผมเคยพาคุณไปดู Kew House District แถวราชพฤกษ์มาแล้วมีหลายคนบอกว่าชอบสไตล์แบบ English Cottage มากมีแถวสุขสวัสดิ์บ้างไหมเฮ้ยถามมาแบบนี้เหมือนท้าทายก็ต้องจัดไปสิครับสุขสวัสดิ์76วันนี้ผมพาคุณมานะฮะจากหน้าปากซอยสุขสวัสดิ์76เนี่ยเดินทางมา2กิโลถึงเลยและแบบเข้ามาแล้วผมบอกเลยว่าได้ตามอย่างที่คุณอยากได้เลยก็คือ English Cottage นั่นเองนะครับงั้นถ้าพร้อมแล้วเตรียมดูในกระเป๋าคุณไว้ให้ดีๆครับเขาจะมีแบบถ้าจำไม่ผิดคือเริ่มประมาณ2ล้านกว่าจนถึง7ล้านจะใหญ่จะสวยและอบอุ่นขนาดไหนไปดูนะครับกับ Q Districtสุขสวัสดิ์76ครับสวัสดีค่ะพี่เอ็นดี้สวัสดีครับน้องปูเป้ครับวันนี้น้องฝากเนื้อฝากตัวได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ใครที่กำลังมองหาบ้านเดียวและอยากได้เหลือเกินราคาจับต้องได้ผมแนะนำว่าวันนี้มาถูกที่และถูกทางแล้วกับโครงการ Q District สุขสวัสดิ์76ค่ะ Yes โอ้โหสุขสวัสดิ์76ผมบอกตรงนี้เดินทางง่ายดายมากทำเลศักยภาพมากเลยค่ะเลิศมากเลยทีเดียวเพราะว่าโครงการของเรานะคะทำเลจะตั้งอยู่ที่สุขสวัสดิ์76สามารถเข้าออกได้ถึง3ทางเลยถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขสวัสดิ์74 76แล้วก็78เข้าออกได้ถึง3ซอยเลยทีเดียวใช่ค่ะทะลุกันได้เลยเนาะทะลุกันได้หมดเลยค่ะโอเคนอกจากสุขสวัสดิ์แล้วนะคะยังมีเส้นประชาอุทิศอีก1ทางที่เราสามารถเข้ามาได้ก็คือประชาอุทิศ131นะคะสามารถเข้าเมืองนะคะโดยทางด่วนได้3ทางด่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงแหวนกาญจนานะคะแล้วก็สะพานภูมิพลนะคะแล้วก็ทางด่วนดาวคะนองดีมากๆเลยครับทำให้เราเนี่ยเดินทางสะดวกสบายจะออกไปต่างจังหวัดก็ง่ายด้วยต่างจังหวัดก็ง่ายค่ะขึ้นอ่างกาญจนานะคะไปทะลุทางสายใต้ได้เลยถูกต้องเลยทีเดียวครับนอกเหนือจากเดินทางง่ายแล้วนะครับจะเข้าเมืองออกเมืองนะครับที่สำคัญคือแถวเนี้ยเรามีทุกอย่างรองรับหมดเลยใช่ค่ะโลตัสใหญ่ก็มีมีโลตัสค่ะมีโรงเรียนด้วยใช่โรงเรียนโรงเรียนก็จะมีทุกอย่างเลยทุกอย่างหมดเลยคุณผู้ชมครับก็ลองแวะกันเข้ามาดูรันสุขสวัสดิ์ตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าเลิศมากและยิ่งไปกว่านั้นรถไฟฟ้าใช่ค่ะจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะซึ่งจะเป็นสถานีคุไนนะคะซึ่งเป็นสถานีปลายทางอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะตอนนี้ก็เสร็จเร็วๆนี้แหละใกล้ๆแล้วค่ะใกล้ๆแล้วยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับใครที่ลองคิดดูว่าซื้อบ้านค่อยๆแต่งไปถ้ายังไม่รีบนะรอรถไฟฟ้าเสร็จไปพร้อมกันปุ๊บทุกอย่างมันจบกันสบายเลยค่ะเดินทางเข้าออกทีเดียวสบายเลยอ่ะกลับเข้ามาที่คอนเซปต์ของโครงการของเราดีกว่าย้ำอีกทีครับตอนนี้เราอยู่ที่ Q District สุขสวัสดิ์76นะครับตรงๆเลย76ใช่ไหมใช่ค่ะของโครงการเราจะเข้าโดยทางหลักคือสุขสวัสดิ์76เข้ามา2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถึงโครงการเลยค่ะโอ้โหซุ้มใหญ่เบิ้ลเริ่มเท่าเลยนะครับเห็นเลยว่านี่คือบ้านของคุณในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับคอนเซ็ปที่นี่ยังคงความเป็นสไตล์ English Cottage อยู่ค่ะใช่ก็คือคอนเซ็ปเราจะเป็น Update Your Life นะคะการอยู่เหนือระดับนะคะทุกคำตอบคำว่าบ้านอยู่ที่นี่ค่ะนี่ถามตรงๆเลยได้ใช่ค่ะที่นี่พอเข้ามาแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกับที่พี่เคยไปที่แถวราชพฤกษ์เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะคะเข้ามาจะอบอุ่นเหมือนเข้ามาอยู่บ้านลูกค้าเองเลยครับผมคราวนี้เนี่ยบ้านของเรามีกี่แบบยังไงฮะของโครงการเราจะมีเป็น3แบบนะคะจะมีฟังก์ชันทาวน์โฮมบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะคะถ้าเป็นตัวทาวน์โฮมของเราจะมี2ตัวนะคะฟังก์ชันแรกจะชื่อว่าเมเปิลนะคะตัวนี้จะเป็นท้าย2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ2ที่จอดรถเลยค่ะนะคะตัวเล็กสุดของเราก็จอดได้2คันนะคะพื้นที่ใช้สอยในบ้านอยู่ที่112ตารางเมตรนะคะ18ตารางวานะคะอีกตัวนึงนะคะจะเป็นทาวน์โฮมพรีเมียมของเราอีกตัวนึงจะเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอนชื่อว่าตัวแฮมล็อกนะคะตัวนี้จะหน้าบ้านกว้างอยู่ที่5เมตร70นะคะจอดได้2คันเหมือนกันเลยนะคะฟังก์ชันในบ้านจะอยู่ที่3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยในบ้านจะเริ่มต้นที่133ตารางเมตรเลยไม่เล็กเลยไม่เล็กค่ะ20ตารางวาเลยโอเคนะฮะแล้วก็เป็นมาบ้านแฝดค่ะบ้านแฝดนะคะจะเป็นฟังก์ชันซีด้าพัดนะคะของตัวนี้จะอยู่ที่35ตารางวาเริ่มต้นอยู่ที่3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัว2ที่จอดรถนะคะตรงนี้ถ้าราคาเริ่มต้นเบามากๆเลยนะคะอันนี้ต้องไปตามตอนต่อไปคนนี้ก็รู้ดีจังเลยแล้วก็ลูกค้าเก่งอีกตัวนึงนะคะก็คือเป็นตัวสุดท้ายก็คือเป็นฟังก์ชันทิมเบอร์ที่ลูกค้าเห็นด้านหลังตรงนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันบ้านเดี่ยวนะคะสามห้องนอน3ห้องน้ำ3ที่จอดรถแบบนี้เลยนี่ที่จอดรถจริงๆนะครับใช่ค่ะตัวนี้จะอยู่ที่50ตารางวานะคะ182ตารางเมตรเลยนะคะตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปย้ำในเรื่องของดีเทลได้ค่ะเพราะวันนี้เราเน้นบ้านหลังนี้เนาะใช่ค่ะเราจะมาดูตัวทิมเบอร์กันนะคะไปดูกันเลยครับเชิญค่ะนี่โอ้โหพื้นที่โซนด้านหน้าก็ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะดูสิ
ตรงนี้ก็จะเป็นโซนสวนนะคะคือสามารถตกแต่งได้ตามสไตล์อีลิคอนเทจเหมือนเดิมเลยนะคะถัดมาตรงนี้นะคะสามารถทำเป็นเทอร์เรสนะคะเป็นที่พักผ่อนได้ชอบจังเลยอะฟิลแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือความหมายคือเป็นในส่วนบริเวณรอบบ้านนี่จะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยค่ะสามารถเดินได้รอบบ้านแบบนี้เลยนะคะเชิญเลยค่ะพี่แอนดี้ครับผมเข้ามาเป็นรู้สึกยังไงบ้างคะอบอุ่นไหมเอ่ยหลังใหญ่มากแล้วจะบอกว่านี่แหละนี่แนวแบบว่า English Cottage ใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะของเราจะเรียกว่าฟังก์ชัน Timber นะคะเป็นตัวบ้านเดี่ยวเป็นตัวที่ท้ายใหญ่ที่สุดของโครงการเราเลยนะคะโครงการของเราชื่อว่าโครงการ Kew District สุขสวัสดิ์76นะคะตัวนี้ที่เข้ามานะคะทำให้พี่รู้สึกว่าอบอุ่นกว้างขวางประมาณนี้ก็คือมันกินพื้นที่สอยอยู่ที่182ตารางเมตรเลยอยู่ที่พื้นที่ดินเริ่มต้นที่50ตารางวานะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ํา3ที่จอดรถเลย3ห้องนอน3ห้องน้ํา3ที่จอดรถใช่ค่ะมี1ห้องครัวด้วยนะคะ1ห้องครัวด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันแน่นอนได้เลยแต่ตอนนี้เรามาอยู่ตรงโซนแรกของบ้านก็คือโซนตรงนี้จะเข้ามาจะเป็นโซนลิฟวิ่งนะคะอันนี้จะเป็นโซนพักผ่อนแต่อยากให้ดูอะไรมั้ยคุณผู้ชมครับนี่อันนี้เป็นโซฟาที่โซฟาลอยเนาะใช่ค่ะที่แบบว่าค่อนข้างใหญ่แต่พอเอามาใส่ตรงนี้ไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเลยเพราะว่าความกว้างของตัวโซฟากับตัวดูทีวีนะคะจะกว้างอยู่ประมาณถึง4เมตรเลยนะคะดูสิสบายอะ floor to ceiling เท่าไหร่คะอยู่ประมาณ2เมตร7ค่ะ2เมตร7นะคุณผู้ชมครับสูงมากๆโปร่งถูกต้องส่วนกระเบื้องก็เป็นกานิโต้เป็นกานิโต้ค่ะใช่ค่ะแข็งแรงมากตรงนี้ก็เป็นโซนของ living ไปนะฮะใช่ค่ะนี่อยากคุณผู้ชมดูตรงนี้ฮะนี่ดูสิครับโอ้โหวิวอินได้สวยงามมากเลยเนาะใช่จริงๆมันเป็นพื้นที่โล่งใช่ไหมครับเป็นพื้นที่โล่งค่ะโอ้โหสามารถดัดแปลงตามดีไซน์ลูกค้าได้เลยชอบเลยแหละและตรงนี้ไปเสร็จก็เป็นโต๊ะทานข้าวเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันแต่ที่แน่ๆเลยนี่เลยครับเชิญเลยค่ะพี่แอนดี้อันนี้จะเป็นโซนที่2นะคะเป็นโซนพักผ่อนอีกโซนนึงของบ้านเราที่อยากจะแนะนำเลยนะคะเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อโซนชมสวนด้านนอกได้ด้วยนะคะใช่ค่ะอ๋อนี่คือบ้านหลังหัวมุมใช่ค่ะเป็นห้องจริงๆแล้วบ้านเดี่ยวของเราจะตั้งอยู่ที่หัวมุมทุกซอยอ๋อเหรอใช่ค่ะก็จะได้พื้นที่ด้านข้างแบบนี้ทุกหลังเลยดีเลยคุณผู้ชมครับนะครับเอาจริงแล้วเสมือนว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์ใช่สามารถเป็นโซนอเนกประสงค์ได้กันห้องได้นะคะถ้ามีผู้สูงอายุหรือว่าจะมีน้องเล็กๆก็คือสามารถกันห้องเพื่ออยู่ได้เลยแล้วดูสิทำโอ้โหบิ้วสามารถเป็นโต๊ะทำงานได้ค่ะหรือว่าแบบคุณพ่อจะช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องอยู่ทางด้านล่างแล้วต้องทำงานด้วยนะคะถูกต้องเลยช่วงนี้ต้อง work from home กันบ่อยถูกไหมคะครับก็สามารถนั่งตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ทำเป็นคล้ายๆเป็นโซนโซฟานั่งเล่นหรือว่าถ้าคุณผู้หญิงนะคะชอบสไตล์คาเฟ่สามารถดัดแปลงเป็นโซนคาเฟ่ได้นะคะถ่ายรูปชิลๆในบ้านได้เลยชอบเลยนะถ้าเป็นผมนะจะวางเครื่องเสียงแผ่นเสียงแวนูตรงนี้เราก็นั่งฟังเพลงตรงนี้ชิวๆผ่านตรงนี้ไปเดี๋ยวเราข้ามไปดูโต๊ะทานข้าวดีกว่าเป็นโซนทานข้าวด้านนี้นะคะชอบมากเลยอ่ะค่ะถัดมาโซนนี้นะคะพี่อินดี้ก็คือจะเป็นโซนทานข้าวนะคะก็คือจะเป็นมุมที่สามารถทานข้าวหรือว่าจะมีเครื่องดนตรีเปียโนเล่นคลอในโซนทานข้าวได้เลยเพราะว่ากว้างขวางมากๆเลยโต๊ะวางแบบนี้ผมชอบนะสำหรับพี่แล้วเป็นครอบครัวใหญ่ได้สบายเลยนะคะเวลามีแขกเข้ามาเยี่ยมสามารถรองรับได้เต็มที่เลยใช่ค่ะดีอ่ะแล้วเนี่ยดูโซนด้านหลังที่พื้นที่อย่างที่คุณบอกอ่ะจะทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ได้ค่ะเนาะจะเอาเป็นโน้ตมาวางแล้วก็ให้ลูกเล่นโอ้ยค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างนะคะรอบบ้านเลยนะคะตรงนี้สามารถเป็นโซนชมสวนได้เลยนะคะตรงนี้นะคะสบายตามากๆทานข้าวมองสวนด้านนอกอาจจะมีน้ำตกอะไรเล็กๆมาไม่จะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าด้วยความมีพื้นที่หนึ่งบนพื้นที่50ตารางวา50ตารางวาคือบ้านอ่ะตัวบ้านอ่ะใหญ่แล้วนะแต่รอบบ้านเนี่ยคือทางคิวดิสตริกก็กว้างมากค่อนข้างที่จะทิ้งแบบพื้นที่สีเขียวรอบบ้านให้เราเยอะมากเลยนะครับดีอ่ะคือเข้ามาแล้วรู้สึกเราไม่ได้อยู่ติดกับบ้านข้างๆอ่ะไม่น่าว่าสามารถเดินได้รอบบ้านเลยเออนะคะอันนี้ดีชอบใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างสำคัญเลยคือรั้วไม่ได้สูงไปไม่ได้สูงมากบางที่สามเมตรนึกภาพว่ามันอึดอัดไปหมดใช่ค่ะมันก็จะปิดใช่ไหมคะได้เลยโอเคครับไปนะคะพี่นี่จะมีโซนห้องครัวนะคะถัดมาทางด้านนี้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับโซนห้องทานอาหารเลยโอเคห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมครับห้องน้ำอยู่ด้านนี้เลยใช่ค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะเชิญเลยค่ะอันนี้เป็นห้องครัวปิดเนาะเป็นห้องครัวปิดค่ะเรามีประตูปิดให้มีกั้นให้นะคะนะคะเข้ามาก็จะมีช่องระบายนะคะจะเป็นบานหน้าต่างบานเปิดบานเกตตรงนี้แล้วก็จะมีบานเปิดด้านนี้อีก1บานนะคะ
เปิดออกไปโซนด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะทำห้องเก็บของซ่อนไว้ด้านหลังโอ้ใหญ่มากเลยใช่ค่ะสามารถทำเป็นโซนซักล้างด้านหลังก็ได้นะคะเรื่องของ security ก็โอเคด้วยใช่ค่ะเพราะของเราจะมีติดตั้งตัวของสัญญาขโมยนะคะระบบเมลิตินะคะตัวนี้ติดตั้งตามประตูหน้าต่างด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะคะพอเราติดตั้งกล้องให้1ตัวส่วนด้านในบ้านด้วยนะคะโครงการของเรานะคะจะมีระบบ Smart Security System ให้ทุกหลักเลย yeah. นะคะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องกังวลนะคะโอเคเลยนะครับก็ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าห้องสำหรับทำครัวเลยโดยเฉพาะทำครัวโดยเฉพาะจะเป็นครัวหนักครัวเบาได้หมดได้หมดเลยค่ะเพราะว่าโครงสร้างเรานะคะทำเป็นconventional นะคะสามารถทุบต่อเติมด้านหลังออกไปข้างนอกได้เลยนะคะเชื่อมต่อเป็นครัวไทยด้านหลังก็ได้โอเคนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นห้องครัวค่ะใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับผมว่าพอเพียงตรงที่คุณยืนอยู่ตรงนี้คุณตากล้องครับอันนี้ก็เป็นส่วนของน่าจะเป็นตู้เย็นเนาะเป็นตู้เย็นได้ค่ะเป็นตู้เย็นได้ตู้เย็นแบบ2บานเปิดก็ได้ค่ะพร้อมหมดเลยพร้อมหมดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนชั้นบนเชิญครับเชิญค่ะค่ะพี่แอนดี้คะตัวนี้จะเป็นตัวบันไดของเรานะคะจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะตัวนี้จะให้ความแข็งแรงในการเดินนะคะตรงนี้โอเคเลยอ๋อมีชานพักในตรงนี้ด้วยชานพักตรงนี้นะคะแถมตามด้วยหน้าต่างบานใหญ่ตรงนี้เลยนะคะสามารถชมวิวได้นะคะนี่ชอบจริงๆนะคุณผู้ชมครับผมมองว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านในเมืองเนี่ยแล้วจะได้พื้นที่สเปซจากบ้านหลังนี้ไปต่ออีกหลังเนี่ยในพื้นที่กว้างขนาดนี้หายากมากนะใช่ค่ะโอ้ชอบจริงเลยเราจะฟังก์ชันทั้งในบ้านนอกบ้านให้บาลานซ์กันนะคะหน้าต่างบานใหญ่ด้วยนะใหญ่มากกลางวันนี้ไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับใช่ค่ะประหยัดโอเคได้เชิญครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้น2กันแล้วนะครับซึ่งอย่างที่น้องบอกไปว่ามีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะใช่ค่ะซึ่งแน่นอนครับในห้องแมสเตอร์ของเรานะก็จะมีห้องน้ำในตัวเลยนะคะเช่นด้านนี้เลยนะคะขึ้นมาก็เปลี่ยนนะฮะพื้นอันนี้เป็นพื้นอะไรครับเป็นพื้นลามิเนตค่ะด้านบนใช่ค่ะโอเคสีสวยสดใสดีนะครับถัดมาจะเป็นโซนของเตียงนอนนะคะของเราจะรองรับเตียง king size ได้เลยนะคะตรงนี้เนาะสบายเลยค่ะคือทุกอย่างมันดูแบบกว้างใหญ่ใช่ดูไม่อึดอัดอบอุ่นมากค่ะและตรงหัวเตียงนี่พวงจุ้ยนี่ใช่เลยนะมีหน้าต่างระบายมีหน้าต่างแสงแต่รำไรเข้ามานะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับนี่เป็น English Cottage จริงๆนะเนี่ยใช่ค่ะ English Cottage จริงๆเลยนะฮะดีไซน์นะคะจะเป็นตัวอังกฤษทั้งหมดเลยชอบจังเลยอ่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญคือห้องนอนเนี่ยได้ตรงหน้าบ้านกว้างเท่ากับตัวหน้าบ้านเลยนะคะตรงนี้โอ้ยสวยจังเลยใช่ค่ะชอบอะชอบทุกอย่างเลยอะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับคุณเห็นไหมฮะว่าอันนี้เตียงแบบ king size นะครับใช่ค่ะพื้นที่ในการเดินสเปซอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถจะวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มได้อีกยังสามารถวางแบบโซฟาเหมือนกับโซฟานวดด้านบนได้เลยนะคะโซนพักผ่อนได้เลยแล้วมีโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานค่ะโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะคะใช่ใช่ค่ะโอเคนอกจากดีไซน์ที่จะเป็นอังกฤษแล้วนะคะตัวของวัสดุของเราจะเป็นตัว UPVC ด้วยนะคะแข็งแรงมากๆเลยค่ะโอ้ยเรื่องน้ำลงน้ำรั่วเข้ามานี่ไม่มีเลยนะเนี่ยค่ะสามารถกันไฟได้ด้วยนะคะตรงนี้อ๋อเหรอใช่ค่ะโอ้ยสวยงามมากเลยพรีเมียมมากๆเลยใช่ไหมคะเยี่ยมเลยทีเดียวครับใช่ค่ะถัดออกมายังไม่พอครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นส่วนของเอาไว้นอนหลับฝันดีนะฝั่งนี้บ้างดีกว่าดูสิครับมานี่โอ้โหมีลิฟวิ่งให้ด้วยอ่ะผมอยากได้มากๆเพราะที่บ้านไม่มีไงที่บ้านเข้ามาเสร็จปุ๊บเข้าห้องนอนเลยอันนี้เราได้แบบว่าเป็นชิลๆมีทีวีสัก65นิ้วนั่งดูบอลกลางคืนนะจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะใช่ไหมคะค่ะถ้าอาถัดมาก็คือสามารถทำเป็นโซน walk-in closet ได้ด้วยนะคะนอกจากเป็นโซน living แล้วนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะเราจะไม่ค่อยชอบออกไปแต่งตัวด้านนอกห้องเนาะสามารถออกมาจากห้องน้ำด้านในห้องแล้วก็เป็นโซนแต่งตัวได้เลยคือนะคะอย่างที่น้องบอกก็จริงนะถ้าสมมติคุณไม่อยากได้มีอะไรตรงนี้ทำเป็น walk-in closet เก็บเสื้อผ้าแบบอลังการงานสร้างได้เลยยิ่งเฉพาะผู้หญิงแบบเราเนาะนะคะแหมนี่แฟมินีมากเลยนะคะอ่ะโอเคถัดไปจากตรงนี้ไปนะฮะก็แล้วแต่คุณจะเนรมิตถัดมาจะเป็นห้องน้ำนะคะตัวนี้จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอน master bedroom นะคะจะมีกั้นโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยนะคะตรงนี้นี่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทุกอย่างให้ตามนี้เลยค่ะชาจะได้แบบนี้เลยนะคะฉากกั้นอาบน้ำนะคะถ้าเป็นสุขภัณฑ์ของเราจะเป็นในเครือเมดิกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะคะกระจกก็ได้นะเนาะได้แบบนี้เลยค่ะทุกอย่างแบบนี้เลยลายกระเบื้องก็คือตามนี้เลยนะคะดีเลยครับก็ยังคงความอุ่นอยู่ใช่ค่ะอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะตามคอนเซ็ปต์อินดิคอเทจค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นบ้างดีกว่าใช่ครับ
ถัดมานะคะจะเป็นในห้องส่วนของห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3นะคะขออนุญาตพี่แอนดี้นิดนึงนะคะตัวห้องนี้เราอยากจะให้เห็นเป็นสไตล์ที่ไม่ได้ตกแต่งนะคะจะได้เห็นว่าความกว้างขวางของห้องเนี่ยประมาณไหนใช่ค่ะเออตกใจเข้ามาไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยอ๋อคือตั้งใจไว้ใช่ตั้งใจทําให้ลูกบ้านหรือว่าลูกค้าที่มาชมโครงการได้เห็นว่าสามารถตกแต่งตรงไหนได้ตามดีไซน์ตามที่เราชอบเลยนะคะกว้างขวางมากๆเลยอันนี้คือฟิลเหมือนตอนที่แบบมาดูบ้านเปล่าอ่ะใช่ค่ะเออแต่ก็โอเคนะห้องใหญ่นะห้องใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ชั้นบนนะคะความสูง floor to ceiling จะอยู่ที่2เมตร90นะคะตรงใช่ค่ะประมาณดีเลยครับนะจะได้เห็นความสแตนดาร์ดของทิมเบอร์ใช่ค่ะกว้างขวางขนาดไหนนะครับโอเคห้องนี้สามารถวางเตียง king size ได้ด้วยนะคะอันนี้กระซิบบอกนิดนึงวางใช่ค่ะจัดแนวนี้ได้เลยนะคะสวยครับเยี่ยมไปห้องครับเชิญค่ะมาต่อมานะคะพี่อินดี้เชิญห้องนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องที่3นะคะตรงนี้นอกจากจะเป็นห้องนอนแล้วยังเป็นห้องที่ดัดแปลงเป็นอเนกประสงค์ได้นะคะสามารถทําเป็นห้องเรียนของลูกก็ได้ห้องทํางานห้องดนตรีได้หมดเลยนะคะดีเลยครับก็จะส่วนตัวมากๆมุมแบบใช่ค่ะเข้ามาปุ๊บขึ้นบันไดปุ๊บไม่ต้องก่อกวน2ห้องด้านข้างเลยสามารถเข้ามาแอบๆมาได้เลยดีเลยทีเดียวครับแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านนอกด้วยค่ะใช่ก็เป็นห้องน้ําแชร์ไปเป็นห้องน้ําแชร์ค่ะซอกแซกไปกันทุกมุมบ้านไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือส่วนกลางใช่เขาบอกที่นี่สระว่ายน้ำตัวคลับเฮาส์สวยมากยังคงคอนเซ็ปต์อิงลิชคอทเทจเหมือนเดิมค่ะไปชมกันไหมครับเชิญค่ะไปไปเลยค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่น้องเขาบอกเลยบ้านสวยไม่พอขับเขาก็สวยอลังการแบบนี้เลยว้าวมากๆเลยนะอย่างที่เราเห็นนะมีสระว่ายน้ำนี่ประมาณเท่าไหร่20เมตร20เมตรเลยค่ะของเราจะเป็นระบบน้ำเกลือด้วยนะคะกว้างถึง20เมตรค่ะน่าว่ายมากใช่ค่ะน่าว่ายก่อนได้ไหมฮะสวัสดีค่ะโอเคนอกเหนือจากสระว่ายน้ำแล้วมีอะไรฮะเป็นตัวโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะสามารถมาทำงานหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยมี Wi-Fi มี Wi-Fi ให้เรียบร้อยเลยค่ะใช่และยังมีอีกแล้วจะมีเป็นส่วนของฟิตเนสนะคะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นทันสมัยด้วยนะคะโอเคคุณผู้ชมครับผมว่าครบวงจรนะครบทุกใช่ค่ะครบทุกอย่างที่เราต้องการใช่ค่ะในเขาเรียกว่าความเป็นบ้านที่แสนสุขใช่ค่ะหมู่บ้านที่อยู่แล้วมีความสุขมีความสุขอบอุ่นตามคอนเซ็ปต์โครงการอาร์ตวิวไลท์นะคะสังเกตได้เลยว่าต้นไม้ตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยรออีกสักประมาณ 3-4 ปีเนี่ยจะเต็มโตสวยไปหมดเลยพื้นที่สีเขียวเยอะเลยเนาะใช่ค่ะประมาณ2ไร่เลยนะคะที่เราให้ที่เรา give away ใช่ค่ะทั้งหมดส่วนที่เมื่อกี้ผมไปเดินด้านนี้จะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะตรงนี้เนาะโอเคผมว่าทุกอย่างดีหมดหน้ากว้างถนนเป็นไงหน้ากว้างถนนนะคะถ้าเป็นตามซอยจะอยู่ที่8เมตรค่ะแล้วก็ถนนใหญ่ด้านนอกอยู่ที่12เมตรเลยระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าจัดเต็มค่ะใช่นอกนั้นค่ะด้านนอกนะคะของเราจะมีเป็นในส่วนของกล้อง CCTV นะคะตรงนี้จะเป็น HD Night Vision นะคะตัวนี้นะคะรองรับถึง30จุดในโครงการเลยตอนนี้โครงการของเราสร้างไปถึงไหนสร้างไปประมาณกว่า 50% แล้วนะคะมีจำนวนยูนิตทั้งหมดประมาณ462หลักเลยนะคะโอเคคุณผู้ชมครับก็ยังมีเขาเรียกว่าโอกาสใช่ค่ะที่คุณจะเข้ามาแล้วจิ้มเลยว่าอยากได้บ้านฝั่งไหนฝั่งชั้นแบบไหนโดยส่วนใหญ่แล้วบ้านแต่ละไทป์ของเรานี่คือเฟซไปด้านไหนฮะของเราจะมี2ทิศนะคะเป็นทิศเหนือกับทิศใต้ค่ะ2ทิศเลยตามฮวงจุ้ยเลยค่ะเยี่ยมเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับอ่ะแอนดี้ว่าดีนะคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสลองแวะเข้ามาดูกันได้ค่ะที่โครงการคิวดิทิกสุขสวัสดิ์76นะคะถูกต้องเลยและราคาที่ผมบอกว่าจับต้องได้ที่ตอนแรกบอกไปว่าประมาณ2ล้านกว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะถ้าเป็นของโครงการเรานะคะตัวทาวน์โฮมพรีเมียมของเราจะเริ่มเพียงแค่ 2.65 ล้านบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะถัดมาตัวบ้านแฝดค่ะของเรานะคะจะเริ่มอยู่ที่แค่ 4.65 ล้านบาทในทำเลศักยภาพแบบนี้เลยนะคะตัวบ้านเดี่ยวที่ลูกค้าเห็นใหญ่มากๆอย่างตัวเมื่อสักครู่ที่เราไปชมนะคะราคาจับต้องได้เพียงแค่7ล้าน9หมื่นเท่านั้นคุณผู้ชมครับ7ล้าน9หมื่นบาทคุณได้บ้าน50ตารางวาพื้นที่ซอย182 2ตารางเมตรค่ะ3ที่จอดรถเลยนะคะน่าสนไหมใช่ค่ะโปรโมชั่นตอนนี้เป็นไงครับค่ะโปรโมชั่นของโครงการนะคะเราจะมีจัดงาน Grand Opening Clubhouse นะคะในวันที่10ถึง11กันยายนนี้นะคะจะมีเปิดเฟสทำเลโซนใกล้ Clubhouse ตรงนี้ที่เรายืนอยู่เลยนะคะคแค่เพียงคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะลูกค้าจะได้รับส่วนลดไปถึง 500,000 บาทห้าแสนบาทแค่ดูคลิปไม่จบใช่ค่ะกดไลค์กดไลค์กดแชร์แค่นี้เองห้าแสนบาทคุณครับเงินเข้ากระเป๋าง่ายอย่างนี้เลยกด Subscribe ให้ด้วยก็ดีนะคะดีมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่สุดฤทธิ์เด็ดมากแล้วก็ราคาพิเศษนี้เฉพาะในวันงานเท่านั้นนะคะรีบๆมานะคะโอเควันนี้ขอบคุณน้องปู่เป้มากได้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอ้าวรีบมาดูเลยแล้ว